ันนี้มาบูธถัดมานะครับเป็นบูธโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับมีหลายเรื่องทีเดียวนะครับซึ่งสวทช.ก็มีลักษณะการให้เงินรางวัล นะครับจัดประกวดโครงการแบบนี้หลายๆโครงการเนี้ยเราประกวดเนี่ยไม่ได้จบที่ประเทศเรานะครับแต่เป็นรายการที่ประกวดแล้วเพื่อไปประกวดต่อในระดับนานาชาตินะครับ อย่างโครงการ YSC นี่ก็เช่นกันก็ประกวดแล้วก็ไปต่อไปแข่งกับเขาระดับนานาชาตินะครับเป็นระดับมัธยมศึกษาไหมคะใช่ครับค่ะเป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่3ถึงปีที่6ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะมีการส่งตัวแทนของนักเรียนไทยนะคะไปแข่งขันที่งาน Inter ICEF นะคะหรือว่า Intel International Science and Engineering Fair นะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งในการประกวดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานี้นะคะก็มีนักเรียนนะคะเข้าร่วมกว่า 1,600 คนนะคะแล้วก็มีจำนวนโครงการเนี่ยกว่า 1,200 โครงงานจาก70ประเทศทั่วโลกนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสนะคะพัฒนาตัวแทนเยาวชนในประเทศไทยค่ะให้เห็นการแข่งขันในระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพต่อไปค่ะเรียกว่านานาชาติจริงๆครับ70ประเทศนะฮะแล้วก็มากกว่าพันโครงการประมาณ 1,200 โครงการในแต่ละปีและผลงานของน้องๆนักเรียนเนี่ยนะคะไปเทียบกับต่างประเทศนี่เป็นยังไงบ้างคะแล้วส่วนใหญ่ดีนะฮะหลายปีเนี่ยเราได้รางวัลชนะเลิศด้วยซ้ำนะครับค่ะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นโรงเรียนเดิมๆนะคะมีโรงเรียนไหนบ้างที่เข้าตาทุกๆปีเลยอ๋อมีนะครับก็มีทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดไม่บางโรงเรียนก็มีซ้ำนะครับแต่ว่าบางทีไม่ซ้ำอ่ะครับจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองว่าจะมีความสามารถในการคิดตัวโครงการนะครับเขาจำกัดว่ากำหนดไหมคะว่าโครงการจะเป็นลักษณะเป็นงานประเภทไหนด้านการเกษตรหรือว่าด้านไหนไม่ล่ะครับเป็นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวเจ้าภาพในต่างประเทศเนี่ย Intel เนี่ยเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์นะครับค่ะซึ่งก็เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆด้วยนะคะใช่ครับไปเดินทางไปร่วมโชว์ผลงานที่นู่นที่ชนะนะครับเราก็จะคัดแล้วก็ส่งไปครับเป็นผลงานระดับมัธยมศึกษาปีที่3ถึงปีที่6ค่ะซึ่งแนวโน้มในการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็จริงๆต้องบอกว่าหนักใจนิดหน่อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นแนวโน้มทั้งโลกนะฮะก็คือคนที่เรียนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยด้านเทคโนโลยีก็จะไม่เยอะนะฮะไม่เยอะนะครับจริงๆในสหรัฐเนี่ยมีปัญหามากกว่าเราเห็นได้ชัดเจนกว่าเราอีกเพราะว่าถ้าไปดูตามแล็บเนี่ยจะเป็นนักศึกษาต่างชาติเข้าไปอยู่เยอะมากนะครับก็มีความเป็นห่วงกันก็เลยต้องมีการพยายามปรับหลักสูตรนะครับค่ะคือมันเข้าถึงยากหรือยังไงคะหรือว่ามันไม่มีครับจริงๆแล้วเป็นที่ต้องการนะคะเป็นที่ต้องการเพราะว่าทุกวันนี้มันมีการพัฒนาไปเยอะขึ้นคือตัวบทเรียนตัวหลักสูตรเนี่ยอาจจะเวลาเรียนแล้วรู้สึกว่ามันยากนะครับก็แรงจูงใจตรงนั้นก็จะต่ำแต่ในทางประเทศเนี่ยเขาดีกว่าเราในมุมนึงนะครับคือรายได้ของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างสูงและการยอมรับนี่สูงมากครับในขณะนี้นะคะอาจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์นะคะและบรรดาตัวแทนของนักศึกษาโครงการลินดาว5คนนะคะได้ทูลถวายรายงานค่ะโครงการลินดาวเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมนี้ค่ะโครงการลินดาวนี้นะคะก็จัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายนะคะระหว่างผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลนะคะกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์ของไทยนะคะซึ่งก็จะได้รับเชิญนะคะให้ไปร่วมการประชุมนะคะในการรับรางวัลโนเบลนะคะค่ะคือสำหรับต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเยาวชนสูงมากๆนะครับฉะนั้นคอนเซปต์อันนึงก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจะต้องมีตัวแทนเพื่อไปพูดคุยกับเยาวชนนะครับสร้างแรงบันดาลใจเพราะเยาวชนก็อาจจะอยากรู้ว่าคนที่เก่งระดับโลกเนี่ยตอนเรียนนี่เรียนลำบากแค่ไหนชีวิตเป็นอยู่ลำบากไหมกว่าจะได้รางวัลแล้วบางคนเนี่ยตัวทฤษฎีตัวความรู้ที่ทำเนี่ยมันล้ำมากนะครับคือในยุคเดียวกันไม่ค่อยมีใครเชื่อว่ามันจริงแล้วเขาถามว่าเขาอยู่ยังไงเวลาเสนอทฤษฎีแล้วมันไม่จริงรออีก30ปีเสนอตอน30เราตอน60เนี่ยคนอื่นพึ่งจะยอมรับเห็นจริงมีหลักฐานออกมาสนับสนุนเพิ่มขึ้นจนเห็นว่ามันจริงนะครับ
ค่ะเหมือนทฤษฎีที่สมัยก่อนนี่มีคนคิดค้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลอดไฟหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็เพิ่งจะมาจุดติดว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงหรือการแรงโน้มถ่วงต่างๆก็เช่นเดียวกันก็แล้วแต่เรื่องนะครับบางเรื่องเนี่ยก็พิสูจน์กันง่ายก็จะเห็นเร็วนิดนึงแต่บางเรื่องเนี่ยใช้เวลายาวนานมากอย่างความรู้บางอย่างที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ทำนายไว้เนี่ยปัจจุบันก็ยังทดสอบไม่ครบก็ยังมีการทดสอบอยู่ได้เห็นผลออกมาเรื่อยๆนะครับว่าทำนายไว้ตรงหรือเปล่าจากทฤษฎีจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ว่าไว้นะครับค่ะแต่ว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์มันเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันมันมีการตั้งสมมติฐานมีการพิสูจน์ใช่ไหมคะดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลต่างๆนี้คือจะต้องได้รับการพิจารณาแล้วผลงานนั้นใช่ครับเป็นที่ยอมรับใช่ครับพิสูจน์ตัวทฤษฎีนั้นว่าถูกต้องจริงๆลักษณะเด่นของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันดีอย่างหนึ่งก็ว่าอันที่พิสูจน์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่พิสูจน์คนเดียวแล้วจบมันจะต้องพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำอีกจะมีคนอื่นซึ่งวิธีนี้ดีมากๆนะครับผมว่าถ้าเอามาใช้กับหลายๆระบบในบ้านเราเนี่ยน่าจะดีมากก็คือว่าพอคนหนึ่งเห็นว่าจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าจริงตลอดกาลไม่ใช่ว่าเชื่ ต่อไปก็ยังมีคนไม่เชื่อพยายามทดสอบอีกซึ่งผลมันจะทำให้เห็นเองว่าจริงหรือเปล่าคือถ้ามันถูกต้องมันถูกไปเรื่อยเพิ่มความถูกต้องให้กับทฤษฎีนั้นๆเห็นชัดขึ้นมีตัวอย่างขยายมากขึ้นนะคะอันนี้คือภาพของผู้ที่เป็นอีกโครงการนึงครับอันนี้ไปที่เซิร์นนะครับของเซิร์นเนี่ยเราก็จะมีส่งนักศึกษากับอาจารย์นะครับไปร่วมไปดูงานแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยจะไปอยู่ซัมเมอร์นะครับไปอยู่ฤดูร้อนเขาเลยนะครับไปทำงานที่ร่วมกับเซิร์นเนี่ยก็เป็นองค์กรทางด้านฟิสิกส์นะครับวิจัยทางด้านฟิสิกส์อนุภาคสำหรับโครงการเซิร์นนี้นะคะก็สวทช.ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีกหลายหน่วยงานนะคะก็ได้แก่สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนนะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์นะคะสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะรวมถึงได้ร่วมกับภาคเอกชนด้วยนะคะก็คือบริษัท IRPC จำกัดมหาชนค่ะความร่วมมือที่ว่าเนี่ยคืออย่างนี้นะครับเราคร่าวๆเวลาเซิร์นทดลองเนี่ยมันจะมีข้อมูลมหาศาลมากเขาจะเอาอนุภาคไปเร่งจนมันมีใกล้ความเร็วแสงแล้วชนกันฉะนั้นเอาผลที่ได้เนี่ยมันจะต้องวิเคราะห์มีปริมาณข้อมูลมหาศาลมากๆนะครับที่เราร่วมมือกันเนี่ยคือเราร่วมมือในการดึงเอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์ฉะนั้นนักวิจัยของเรานักศึกษาของเราเนี่ยจะมีประสบการณ์กับการเขียนซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มากๆซึ่งถามว่าข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์อะไรมันจะมีประโยชน์มากขึ้นเห็นในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาพยากรณ์อากาศเนี่ยมันเป็นข้อมูลมหาศาลมากลมที่เปลี่ยนไปแค่ความเร็วแค่ไม่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าจะทำนายใน1ชั่วโมงข้างหน้าใน1วันใน1สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลมหาศาลมากนั่นคือสาเหตุที่ว่าการทำนายพยากรณ์อากาศให้แม่นยำเนี่ยต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้ที่รับข่าวสารเนี่ยเราไม่ทราบว่ากระบวนการการกลั่นกรองข้อมูลออกมากว่ามันจะเป็นตัวหนังสือออกมาแค่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยมันจะต้องมีการขยะคือต้องมีการแปลผลประมวลผลจากนักวิทยาศาสตร์ก่อนครับแล้วก็เรื่องของความแม่นยำนี่ก็มันมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของความแม่นยำได้จากตัวข้อมูลนั่นเองถูกต้องครับสำหรับที่เห็นอยู่ในทางโทรทัศน์นี้นะคะก็คือเป็นบูธนะคะด้านที่เป็นความร่วมมือต่อเนื่องนะคะจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนสวทช.แล้วก็เซิร์นนะคะร่วมมือกันนะคะในการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคนะคะโดยทำเป็นเหมือนหน่วยเครือข่ายร่วมกันนะคะเพื่อจะได้มีการรวบรวมนะคะเทคโนโลยีนะคะที่เกี่ยวข้องกับด้านฟิสิกส์นะคะให้มาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านฟิสิกส์ทั้งหมดนะคะเพื่อทำงานร่วมกันนะคะค่ะทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงคัดเลือกนักศึกษาแล้วก็ครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนของเซิร์นด้วยตัวพระองค์เองใช่ไหมใช่ครับทุกปีถูกต้องครับปกติโครงการพวกนี้เป็นโครงการในพระราชดำรินะครับแล้วการที่เราได้พื้นที่คือทางหน่วยงานทางเซิร์นเนี่ยอนุญาตให้เราส่งคนเข้าไปอยู่ที่ร่วมวิจัยที่นู่นเลยเนี่ยก็เป็นด้วยพระบารมีนะครับฉะนั้นทุกปีก็จะมีการคัดคนแล้วก็สุดท้ายก็ส่งให้พระองค์ทรงเลือกอีกครั้งเป็นสุดท้ายนะครับและในปีนี้ก็ได้มีการเข้าเฝ้าใช่ครับ
ณจุดที่แสดงอยู่ด้วยนะคะน้องๆนักศึกษาทั้งสิ้นมีทั้งหมด3ท่านด้วยกันที่เป็นนักศึกษานะคะแล้วก็เป็นครูสอนฟิสิกส์อีก3ท่านด้วยกันใช่ค่ะจะสังเกตได้2อย่างนะครับว่าอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างโครงการเซิร์นเนี่ยแล้วก็ลินเดาเราจะเห็นว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายบางทีส่งไปเนี่ยเราไม่ได้ส่งไปแค่คนเดียวส่งไปบางทีปริญญาตรีคนหนึ่งปริญญาโทเอกคนหนึ่งอาจารย์อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็พอกลับมาแล้วอย่างโครงการต่อเนื่องเนี่ยก็ทำหลายหน่วยงานงานวิจัยซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ทำหน่วยงานเดียวยังไม่ได้เลยฮะอย่าว่าแต่ทำคนเดียวฉะนั้นในประเทศไทยเองก็จะมีเครือข่ายในหัวเรื่องจำเพาะซึ่งทำบางที5หน่วยงานบางที10หน่วยงานแล้วแต่ว่าเป็นหัวเรื่องอะไรนะครับนักศึกษาที่เราส่งไปนี่คือกลับมาเขาก็จะมีองค์ความรู้มาขยายต่อส่วนคุณครูเองนี่นะคะที่เป็นครูสอนฟิสิกส์ก็จะได้มาสอนเด็กๆในโรงเรียนขยายเพิ่มฐานความรู้ให้เขาด้วยคือตัวเนื้อหาเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งนะครับในระบบทางวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยครูที่เก่งๆเนี่ยการที่ไปมีประสบการณ์ที่โอ้โหดีมากขนาดนี้เนี่ยบางทีกลับมาเล่าเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วคุณครูเองเนี่ยก็พอได้ไปกลับมาก็มีความกระตือรือร้นมีความทะเยอทะยานที่จะสร้างผลงานดีๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นโอกาสอันดีนะคะนอกจากโครงการเซิร์นโครงการลินดาวแล้วยังมีโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเรซี่ด้วยใช่ค่ะสำหรับโครงการภาคฤดูร้อนเรซี่นี้นะคะก็เป็นสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านเช่นเดียวกันนะคะว่าท่านต้องการให้มีการคัดเลือกนะคะเยาวชนไทยนะคะเข้าไปร่วมนะคะดำเนินงานที่เรซี่นะคะประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งในปี2557นี้นะคะก็ได้คัดเลือกเยาวชนทั้งสิ้นนะคะจำนวน4ท่านด้วยกันนะคะที่จะได้เข้าไปร่วมอยู่ในภาคฤดูร้อนของเรซี่นี้ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะที่เยาวชนไทยเหล่านี้นะคะจะได้เข้าร่วมนะคะก็คือจะไปร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัยระยะสั้นนะคะเกี่ยวกับการทดลองสาขาฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐานนะคะเป็นการทดลองที่ใช้แสงซิงโครตอนนะคะแล้วก็เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาคต่างๆนะคะค่ะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านฟิสิกส์นะคะที่ประเทศไทยเนี่ยเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็ส่งเยาวชนไทยนะคะเข้าไปร่วมในโครงการเหล่านี้ค่ะค่ะสอบถามนิดนึงฟังสองโครงการไม่ว่าจะเป็นเดซี่หรือว่าโครงการเซิร์นเนี่ยนะคะเราจะคุยถึงเรื่องของฟิสิกส์มีความจำเป็นในด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าการดำเนินชีวิตอยู่ต่อประชาชนต่อมนุษย์นี่อย่างไรบ้างโอ้มีแน่นอนแตกต่างจากเคมีและชีวะยังไงเพราะเราไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์มาคืออย่างนี้ฮะฟิสิกส์เนี่ยมันมี2สเกลนะครับเวลาเราพูดถึงฟิสิกส์เนี่ยสเกลนึงเนี่ยศึกษาอะไรที่มันใหญ่แบบสุดๆเลยนะครับอย่างเช่นดาวเคราะห์ดาวฤกษ์จักรวาลอันนี้ก็จะเป็นปีกนึงก็เป็นฟิสิกส์นะครับอีกฟิสิกส์อีกปีกนึงเนี่ยจะศึกษาอะไรที่เล็กมากๆอะตอมสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมอะไรพวกนั้นความรู้พวกนี้เนี่ยจำเป็นสำหรับการก้าวกระโดดทางด้านวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่ๆเวลาเราเจออะไรที่ผมยกตัวอย่างนะครับการเกิดนาโนเทคโนโลยีได้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรามีความรู้ทางฟิสิกส์มากพอว่าองค์ประกอบของอะตอมเนี่ยเล็กลงไปอีกมันจะเป็นอะไรยังไงแล้วเรามีเครื่องมือคือมันประกอบกันมีความรู้ขึ้นก่อนมีทฤษฎีที่ทำนายไว้จากนั้นก็พยายามใส่ความพยายามเพื่อจะทดสอบว่าทฤษฎีถูกหรือผิดซึ่งในระหว่างความพยายามก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมติเราดูดาวเนี่ยหลายร้อยปีก่อนก็ดูดาวเป็นพันปีเราก็ดูดาวแต่ดูด้วยตาเปล่าจนมา 4-500 ปีก่อนเนี่ยก็มีกล้องโทรทัศน์เกิดขึ้นซึ่งสามารถทำให้ดูไกลออกไปได้มากขึ้นได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีกล้องโทรทัศน์ที่แหวกแนวมากมายมหาศาลนอกจากกล้องซึ่งใช้แสงเราสามารถมีกล้องที่จับความร้อนจับคลื่นความร้อนจับคลื่นไมโครเวฟอะไรเยอะแยะกล้องเอ็กซเรย์ซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะต่างออกไปจากที่ดูด้วยแสงธรรมดาด้วยตาของเราซึ่งทำให้เราได้ความรู้เยอะขึ้นมากมายยกตัวอย่างเช่นเรามีเครื่องมือตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงของพระอาทิตย์เนี่ยนะครับทำให้เราสามารถป้องกันดาวเทียมเพราะว่ามันจะมีเป็นช่วงๆที่ส่งพลังงานออกมามหาศาลนะครับก็ทำให้เราสามารถออกแบบดาวเทียมซึ่งป้องกันไอตัวการปลดปล่อยพลังงานชั่วครั้งชั่วคราวของพระอาทิตย์เนี่ยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้หลายทางครับความรู้ทางฟิสิกส์มันก็เป็นการหาเครื่องมือหรือหาหนทางในการพิสูจน์ความจริงด้านต่างๆในโลกใบนี้ใช่ครับ
ความแล้วก็ใช้ประโยชน์จากความจริงที่ว่านี้ครับความจริงฟิสิกส์เนี่ยถ้าจะให้เห็นชัดต้องบอกว่ามันเป็นตัวขับดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมที่ชัดมากในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามีเครื่องจักรพลังงานน้ำทีนี้เครื่องจักรพลังงานน้ำเนี่ยจะทำงานได้ดีเราจะต้องคำนวณได้เลยนะฮะว่าเครื่องจักรขนาดนี้ใส่ไอ้น้ำเข้าไปเท่าไหร่จะทำงานได้กี่แรงม้าอะไรเงี้ยฟิสิกส์ทั้งนั้นเลยครับฉันขาในภาพที่เราเห็นนะคะเป็นเรื่องของการฉลองปีสากลแห่งผลึกศาสตร์เมื่อสักครู่ก็จะได้เห็นภาพของผลึกแต่ละชนิดด้วยครับคือปีนี้เนี่ยทางสหประชาชาติประกาศให้เป็นปีแห่งผลึกศาสตร์นะครับคำว่าคริสตัลโลกราฟีเนี่ยเป็นเทคนิคแบบนึงเป็นเทคนิคซึ่งพัฒนามาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ฉลองครบรอบ100ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงซึ่งเราเห็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญเนี่ยอยู่ประมาณ50ปี60ปีที่แล้วนะครับเขาใช้วิธีอย่างนี้นะฮะวิธีศึกษาเนี่ยคือการสร้างผลึกขึ้นนะครับอาจจะเป็นผลึกของโปรตีนหรือ DNA หรือ RNA ก็แล้วแต่แล้วเอาแสงเอ็กซเรย์นะครับฉายผลึกพวกนี้วิธีการผมเปรียบเทียบนะครับเหมือนเวลาเราดูพวกหนังตะลุงเราจะเห็นแต่เงาเวลาเอาแสงเอ็กซเรย์ไปฉายผลึกเนี่ยเราก็จะเห็นเงาทีนี้นักฟิสิกส์เขาเก่งนะฮะแค่เงาเนี่ยเขาสามารถคำนวณกลับไปได้ว่ารูปทรงเป็นยังไงเพราะจริงๆผลึกพวกเนี้ยตัวองค์ประกอบมันระดับอะตอมมันเล็กมากนะครับค่ะซึ่งก็เป็นแร่แล้วก็ผลึกแต่ละชนิดของแร่ผลึกนี่เกิดจากการเป็นรูปฟอร์มของการจัดเรียงตัวนะครับเวลาเรามีอะตอมเนี่ยอะตอมสามารถเรียงตัวได้หลายๆแบบผมยกตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยที่เห็นชัดก็คือคาร์บอนนะครับคาร์บอนซึ่งเรียงตัวแบบสเปซสปะก็จะกลายเป็นอย่างเช่นเป็นผงถ่านนะครับไม่มีรูปทรงแน่นอนแต่ถ้าเรียงตัวเป็นระบบมากขึ้นก็อาจจะเป็นโครงสร้างเป็นกราไฟต์เป็นพวกไส้ดินสอนะครับพวกนี้ก็จะมีความเป็นระเบียบมากขึ้นแต่ถ้ามีความเป็นระเบียบสูงมากๆนะครับโดนความดันโดนอะไรเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะได้เป็นโครงสร้างซึ่งสมมาตรมากๆกลายไปเป็นเพชรมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมครับในธรรมชาติก็มีเราบังคับให้เกิดก็มีนะที่บอกว่าเป็นลักษณะของการตกผลึกใช่คือการอัดตัวกันแน่นครับเป็นรูปทรงต่างๆครับภายใต้สภาวะเหมาะสมซึ่งมีหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ประโยชน์จากแร่แต่ละชนิดยังไงครับก็แล้วอยู่ในรูปซึ่งเราศึกษาและพยายามจะประยุกต์ใช้นะครับโครงสร้างหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนอย่างน้ำเนี่ยโมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่ไปมาแต่พอมันอยู่ในรูปของโครงสร้างเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีสมมาตรสูงมากแล้วมันก็จะแข็งตัวซึ่งคุณสมบัติเปลี่ยนเลยเวลาน้ำสาดเอาก้อนแข็งก้อนน้ำแข็งปลาเนี่ยผลต่างกันแน่นอนนะครับก็คือคุณสมบัติหลายอย่างเปลี่ยนไปฉะนั้นการศึกษาแบบนี้เนี่ยทำให้เรารู้ตัวโครงสร้างของสิ่งต่างๆในระดับเล็กๆของมันนะครับแสดงว่าต่างชาติก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของผลึกเพราะว่ากลายเป็นปีสากลด้วยซ้ำเป็นเทคนิคที่สำคัญมากนะครับมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลหลายท่านเนี่ยได้โนเบลเพราะว่าใช้เทคนิคทางคริสตัลโลกราฟีทางผลึกศาสตร์เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญมากนะคะครับเรารู้โครงสร้างของฮีโมโกลบินในเลือดจากเทคนิคนี้เรารู้โครงสร้าง DNA จากเทคนิคนี้เรารู้โครงสร้างของโปรตีนเกือบทุกชนิดนะครับจากเทคนิคนี้ฉะนั้นสำคัญมากเอาไปใช้กับทุกสาขาได้เลยใช่ไหมคะครับมันต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับ มาแล้วแต่ละสาขาแต่ละแขนงเนี่ยมันก็มีเรื่องราวให้คนมากมายเพราะงั้นนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยมีไม่เพียงพอจริงๆทั้งทั่วโลกนะคะเป็นหลักสำคัญเลยค่ะของนักวิทยาศาสตร์คือต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตครับขี้สงสัยแล้วก็ช่างสังเกตเรื่องบางเรื่องอะไรนี่เราก็ปล่อยผ่านแล้วเราไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าต้นตอที่เขาคิดมาได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้เนี่ยมันผ่านกระบวนการมาที่เยอะแยะมากมายจริงครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นว่าความพิเศษของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าคนหนึ่งเจอความจริงแบบหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีพยายามจะมีคนอื่นพยายามตรวจสอบซ้ำจริงแน่ๆหรือเปล่าเมื่อภาวะเปลี่ยนไปนิดนึงผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงโครงการอวกาศนะครับเราก็มีการทดสอบเอาปลาขึ้นไปเลี้ยงในอวกาศเราก็อยากรู้ว่าปลาเนี่ยเวลามันไร้น้ำหนักแล้วเนี่ยมันยังว่ายน้ำปกติหรือเปล่ามีการเอาแมงมุมขึ้นไปในยานอวกาศไปดูว่ามันยังชัดใหญ่รูปทรงปกติหรือเปล่ามันงงไหมอยู่ดีๆน้ำหนักหายไปเนี่ยมันงงหรือเปล่าจ
ยังเป็นนักศึกษานะคะก็มีหลายโครงการโครงการต่างๆจะมีโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในหลายๆด้านนะคะใช่ครับดาวมีเซิร์นแล้วก็มีเดซี่3โครงการหลักๆนะคะที่มีมารับเสด็จในทุกๆปีค่ะปีนี้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นก็คือว่าจะมีการเปิดอาคารซึ่งเป็นอาคารกลุ่มนวัตกรรม2เนี่ยนะคะเป็นคือทุกปีที่เรามานี่ก็จะเห็นว่ากำลังก่อสร้างอยู่ปีนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วมีความสวยงามมีความทันสมัยแล้วก็เป็นศูนย์รวมของเรื่องราวต่างๆที่อยู่ภายในอาคารก็อาคารกลุ่มนวัตกรรม2นะคะก็จะประกอบด้วย4กลุ่มอาคารนะคะที่มีทางเดินเชื่อมถึงกันทุกชั้นนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะรวมทั้งหมดกว่า 124,000 ตารางเมตรนะคะแล้วก็สามารถพร้อมรองรับภาคเอกชนนะคะได้มากกว่า150รายนะคะรวมถึงรองรับนักวิจัยได้อีกกว่า 2,000 คนนะคะโดยนอกจากนี้นะคะอาคารกลุ่มนวัตกรรม2นี้เองนะคะก็ยังสามารถรองรับพื้นที่จอดรถนะคะได้กว่า400คันนะคะสำหรับการก่อสร้างอาคารกลุ่มนวัตกรรม2นะคะสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด Work Life Integration นะคะเพื่อรองรับการทำงานแบบ7คูณ24ชั่วโมงนะคะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในช่วงท้ายๆแล้วเราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านเกษตรกรรมที่วิทยาศาสตร์ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญเรื่องของการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะไปใช้ให้ประชาชนได้มีความรู้นะคะแล้วก็นำไปประกอบอาชีพนะคะในชีวิตประจำวันในการประกอบชีพเกษตรกรรมนะคะซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของการพัฒนาดินนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเรื่องดินเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการที่จะปรับเปลี่ยนจากดินเปรี้ยวดินเค็มนะคะหลากหลายให้กลับมาสามารถเพาะปลูกได้อย่างเช่นโครงการแกล้งดินใช่ครับที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นโครงการเกี่ยวกับดินเค็มนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำงานด้านนี้เนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับประมาณ20ปีได้ละก็ดร.เฉลิมพลเนี่ยมีเครือข่ายนะครับลงไปถึงระดับชาวบ้านเลยนะครับแล้วก็มีเครือข่ายกับบริษัทเอกชนใหญ่ๆหลายแห่งนะครับเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มแล้วก็สร้างชุมชนของชาวบ้านซึ่งสามารถดูแลตัวเองได้สามารถสร้างผลผลิตได้วิธีการโดยแนวคิดก็คือไปเปลี่ยนพื้นที่ดินเค็มซึ่งใช้ประโยชน์น้อยมากใช้ประโยชน์อะไรแทบไม่ได้ให้มันใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งนะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีชีวิตกลับมาเป็นชุมชนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปต่างจังหวัดเราจะเห็นว่ามีแต่คนแก่กับเด็กมันไม่มีชีวิตนะครับเพราะว่าหนุ่มสาวไม่เข้าเมืองนะครับฉะนั้นถ้าทำให้คนในชุมชนเนี่ยดูแลตัวเองได้มีกินมีอยู่เนี่ยทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางเองนะครับค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะกำลังทอดพระเนตรในโครงการบริหารจัดการน้ำในโครงการตามพระราชดำริอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำรินะคะเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านนะคะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งหลังจากที่ได้ดำเนินการพัฒนาแล้วนะคะราษฎรต่างๆนะคะก็สามารถรักษาสภาพความเป็นอยู่ต่างๆนะคะหรือว่าพึ่งพาตนเองได้ต่อไปค่ะในภาพที่ได้เห็นก็จะเป็นภาพที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่หมู่บ้านนางงอยโพนปลาไหลนะคะเมื่อปี2523ได้ทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ที่คับแค้นของราษฎรจึงมีพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านนางงอยโพนปลาไหลด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านให้ดีขึ้นส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและหลังจากนั้นมีการพัฒนานะคะราษฎรในหมู่บ้านก็สามารถรักษาสภาพความเป็นอยู่แล้วก็พัฒนาด้วยตัวเองสามารถพึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะคะแล้วก็มาในเรื่องของการปรับปรุงดินเข็มนะคะใช่ครับตรงนี้ที่ดร.ได้พูดถึงนะคะเครือข่ายเรื่องดินเค็มของเรากว้างขวางมากนะครับตอนนี้มีศูนย์ที่จัดการเรื่องดินเค็มอยู่ประมาณ59ศูนย์ใน17จังหวัดมีครอบครัวซึ่งทำงานร่วมกับเรานะครับครอบครัวเกษตรกร 4,000 ครอบครัวนะครับฉะนั้นก็มีคนซึ่งอยู่ในโครงการนี้ที่เป็นชาวบ้านเนี่ยมากกว่า10,000คนนะฮะ
ครงการนี้สามารถเพิ่มผลผลิตนะครับของข้าวเนี่ยต่อตันเนี่ยนะครับขึ้นไปได้สูงมากนะครับจากเดิมซึ่งมันความที่ปลูกไม่ค่อยจะได้นะครับก็ใช้วิธีการหลายๆอย่างใช้กระบวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปปรับปรุงกระบวนการปลูกนะครับอย่างเช่นการปลูกเนี่ยเราจะมีการคำนวณนะครับว่าในพื้นที่ซึ่งปริมาณน้ำเนี่ยน้อยหรือปานกลางเนี่ยจะสามารถลงตัวเมล็ดพันธุ์ได้กี่มากน้อยแล้วจะลงไปแล้วผลผลิตจะกลับมาขนาดไหนยังไงการเตรียมตัวเมล็ดพันธุ์ให้มีความสามารถในการงอกเนี่ยมากกว่า 90% ทำได้ยังไงมีเทคโนโลยีมีกระบวนการยังไงลงไปในทุกจังหวะเลยนะใช่ครับเตรียมพันธุ์ข้าวใช่ครับการดำการหยอดหรือว่าการโยนก็แล้วแต่ใช่ครับต่อ1ครั้งเนี่ยผลผลิตมันจะต้องคำนวณออกมาให้ถูกต้องว่าได้ปริมาณเพิ่มขึ้นตามที่เราต้องการนะคะถ้าดูจากตัวเป้าหมายเนี่ยจะเห็นว่าเราไปไกลกว่าเรื่องการดำรงชีพนะครับคือนอกจากจะทำให้ปลดหนี้มีรายได้แล้วเนี่ยมีการบริหารจัดการในชุมชนที่ดีขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายเราจริงๆก็คือให้ลูกๆกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านครับที่เห็นอยู่เป็นโครงการให้ความรู้กับเด็กระดับประถมศึกษานะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับก็ให้เด็กๆนั้นได้มีความรู้เหมือนที่ต่างชาติเขาสอนเด็กๆอย่างซึนามิที่เราได้เห็นข่าวกันว่าเด็กจะมีเด็กฝรั่งจะชี้ไปว่ามีคลื่นแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนที่เรียนมาในหนังสือเลยนะคะนั่นคือเขาเด็กเขาก็ต้องเรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติตั้งแต่เด็กๆจะได้มีการเตรียมตัวแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้โครงการนี้นะคะก็เป็นการส่งเสริมนะคะเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าเป็นการเรียกสั้นๆว่า ICT นะคะเข้าไปยังการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนประถมศึกษาค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดำรินะคะค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็ได้มีการพัฒนานะคะชุดกิจกรรมเรียนรู้ขึ้นนะคะชื่อว่ารู้รับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเพื่อให้เด็กๆระดับประถมศึกษานี้นะคะได้ใช้เป็นแนวทางนะคะในการศึกษานะคะเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเพื่อให้เด็กเหล่านี้นะคะได้มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ทำงานกลุ่มร่วมกันนะคะคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อค้นคว้าข้อมูลนะคะแล้วก็นำเสนอข้อมูลแล้วก็จะได้รับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่บริเวณที่ตัวเองอาศัยอยู่ต่อไปค่ะเพื่อความถูกต้องของเนื้อหานะครับก็จะมีสมาคมหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องภัยพิบัติมาช่วยดูแลตัวเนื้อหานะครับก่อนที่จะแพร่กระจายออกไปนะครับกับเด็กๆอย่างเช่นสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยารวมทั้งสวทช.เองนะครับก็จะช่วยดูแลเรื่องเนื้อหาครับก็เป็นโครงการภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกหนึ่งโครงการนะคะโดยประเทศไทยเองนั้นก็ผ่านพ้นกับภัยพิบัติมาหลากหลายรูปแบบแล้วนะคะตั้งแต่เรื่องของสึนามิแล้วก็มาถึงเรื่องของแผ่นดินไหวอุทกภัยพายุต่างๆนะคะเราก็จะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่ช่วงประถมมวัยนี้นะคะก็จะได้มีความรู้ที่แน่นมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยโครงการในพระราชดำริจะแบ่งได้เป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถเนี่ยได้มีโอกาสที่ดีมากๆพัฒนาความสามารถให้สุดนะครับเพื่อดึงความสามารถกลับมาใช้พัฒนาประเทศอย่างเช่นทุนต่างๆที่เราเห็นไปตอนต้นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นโครงการสนับสนุนผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นเรื่องภัยพิบัติทั้งหลายเนี่ยก็จะลงไปในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อภัยพิบัติตามหัวข้อนั้นๆเลยนะฮะเสี่ยงต่ออุทกภัยเสี่ยงต่อสึนามิก็จะไปตามพื้นที่เลยแล้วก็มีพวกผู้เด็กซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายนะครับอย่างเช่นหูหนวกนะครับตามองไม่เห็นอย่างนี้ก็จะมีโครงการจัดค่ายมีจัดอะไรต่างๆซึ่งลองนึกดูนะฮะเอาเด็กซึ่งมีปัญหาสายตามาเนี่ยจะจัดค่ายแล้วทำให้เขาเข้าใจแล้วซาบซึ้งด้วยเนี่ยไม่ง่ายนะฮะแต่ว่าก็มีโครงการพวกนี้อยู่นะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับก็มีส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษแล้วก็พัฒนาผู้ที่ได้โอกาสครับสองโครงการไปพร้อมๆกันนะอย่างปีนี้เนี่ยที่เอามาออกนี่ก็จะเป็นสำหรับเด็กที่พวกกลุ่มออทิสติกนะครับ อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกเยาวชนในทันตสถานนะครับซึ่งก็ส่งให้ความสนพระทัยนะครับว่าจะสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ความรู้
หลังจากออกจากสถานพินิจมาแล้วเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้เป็นพลเมืองดีต่อไปทำได้ยังไงนะครับก็เป็นถือเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมนะคะแต่สำหรับผู้ที่ด้อยโอกาสเรื่องของความบกพร่องทางร่างกายใช่ครับแล้วก็ทางสมองด้วยนะคะใช่ค่ะก็ดังภาพที่เห็นนะคะก็จะเป็นการจัดทำหนังสือนะคะหรือที่เรียกว่าหนังสือเรื่องเล่าทางสังคมนะคะเป็นหนังสือสำหรับอ่านนะคะโดยพัฒนารูปแบบของหนังสือขึ้นมานะคะเพื่อให้เกิดการอ่านร่วมกันนะคะระหว่างผู้ดูแลเด็กออทิสติกนะคะแล้วก็ตัวเด็กออทิสติกเองนะคะซึ่งหนังสือนี้นะคะก็จัดทำขึ้นเพื่อปรับพฤติกรรมนะคะที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกนะคะที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆทางสังคมนะคะเพื่อให้เด็กเหล่านี้นะคะได้มีการพัฒนานะคะแล้วก็เพิ่มทักษะทางสังคมนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมความคิดเชิงบวกให้กับเด็กเหล่านี้ด้วยค่ะก็เป็นสื่ออย่างนึงนะคะที่จะช่วยนะคะในการที่จะปรับพฤติกรรมของเด็กที่เป็นผู้บกพร่องทางสมองนะคะให้เข้าสังคมได้อันนี้เป็นโครงการในพระราชดำริที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยทรงสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้พิการนะคะไม่ว่าจะพิการทางสมองหรือพิการทางร่างกายค่ะมีทั้งสื่อแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เป็นแบบรูปเล่มด้วย